กลับมาเจอกับอนิสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะวันนี้กลับมาด้วยความสดใสซาบซ่านนะคะมีความแซ่บในตัวเยอะแปลว่าหัวข้อวันนี้มันต้องแซ่บตามตัวอลิสแน่เลยนะคะในช่วงนี้นะคะเราไม่ค่อยได้มาเจอกันเราเจอกันน้อยมากก็ยังอยากบอกว่ากำลังจับเวลาจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยยังเป็นครอบครัวกับอลิสต่อไปนะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะอลิสก็ยังคิดถึงทุกคนแต่ว่าด้วยภารกิจต่างๆที่เราอยากจะไปลองใช้ชีวิตอยากทำงานอยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากมาแบ่งปันอยู่อะค่ะแต่ว่าแค่ยังไม่ได้กลับมาบ่อยให้ทุกคนแบบชื่นใจอะไรประมาณนี้แค่นั้นเลยอะพูดเรื่องตัวเองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อแบบความรักแบบจุกๆแล้วกันช่วงนี้จะต้องแบบว่าคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันเยอะหน่อยเพราะว่าปีใหม่ก็แล้วสิ้นปีก็แล้วเขาดาวที่ผ่านมาเป็นยังไงหรือแบบสิ่งที่ฉันคิดกับความรักของฉันมันคืออะไรอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งคลิปนี้หัวข้อมันก็เลยมามองว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยหรือแบบเราจะได้เป็นแฟนกันไหมอะพูดง่ายๆคือแบบมันจะได้เป็นแฟนไหมเนี่ยในเมื่อคุยก็แล้วชอบก็แล้วตามจีบก็แล้วบอกรักก็แล้วหรือใครจะอยู่ในจังหวะไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาดูกันค่ะมาดูจุดจบของความสัมพันธ์ดีกันนิดนึงว่าจะดีหรือจะร้ายแค่นั้นเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะถ้ามันร้ายเดี๋ยวแม่เยียวยาให้ไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้อยากให้ทำใจสบายๆนะคะใครที่มีตัวละครอยู่แล้วเนี่ยให้คิดถึงหน้าตัวละครของตัวเองไว้ด้วยส่วนใครที่แบบว่าฉันโสดสนิทเลยค่ะคุณแม่หนูโสดสนิทมากหนูไม่กล้าที่แม่จะคิดเลยว่าหนูมีแฟนหรือเปล่าแต่อยากดูอยากเล่นนะคะก็ดูได้นะเล่นได้เหมือนกันกับคลิปนี้ก็คือความสัมพันธ์เราจะมีแฟนไหมหรือว่าเราจะได้เป็นแฟนกันไหมแค่นั้นเลยนะอ่ะตอนนี้วันนี้เราใช้ไพ่สองสำรับเหมือนเดิมเลยวันนี้อลิสหยิบCentral Vika Tarotตัวนี้มาความงามของเขากำลังจะมาเจอกับทุกคนนะคะไม่ได้หยิบมานานมากแล้วคิดถึงเขาอยู่ก็เลยหยิบมานะคะมาจับคู่กับโซการ์ดทาโร่ไม่ใช่ทาโร่หรือไปอันนี้เป็นโซการ์ดเฉยๆนะคะเป็นการ์ดที่แบบอลิสชอบมากๆแล้วก็จำได้ว่าตัวนี้สามารถหากระเป๋าตังค์เจอได้อะแปลกใจเหมือนกันนะแต่ว่าไม่อาจจะฟุกก็ได้ใครจะไปรู้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เป็นแฟนกันไหมกับ2ตัวนี้นะคะอ่ะกติกาง่ายๆคือทุกคนจะต้องหลับตาลงนะคะคิดถึงคนคนนั้นให้ชัดเจนนะคะตั้งคำถามไว้ในใจค่ะว่าความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงต่อไปนะคะหรือใครที่แบบไม่มีตัวละครเลยก็บอกว่าฉันจะได้เจอคนที่ใช่ไหมฉันจะมีแฟนไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วหลับตาลงเลยจ้าตั้งสติดีๆนะจ๊ะค่อยๆถามไปนะพร้อมนะคะ1 2 3ลืมตาจ้าเอาละค่ะเลือกไพ่กันแล้วนะคะทุกคนก็ทำสมาธิกันดีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสำหรับไพ่กลุ่มที่1เลยนะคะลิซก็สลับไพ่เหมือนกันทุกกลุ่มนะให้ดูตัวเลขเป็นหลักละกันนะคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่1นะจ๊ะมาดูกันโอเคอย่างแรกนะลิซจะอ่านในเรื่องของทัศนคติความรักก่อนละกันขอดูความคิดของคุณนิดนึงความรู้สึกในใจความแบบอะไรต่างๆนานานะคะอันนี้คือไพ่โซการ์ดนั่นเองนะดังนั้นไม่ต้องกลัวเขานะไพ่เขาค่อนข้างที่จะแบบนำมาทำนิดนึงนะกลุ่มที่หนึ่งอลิสต้องบอกได้เลยค่ะว่าทัศนคติความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแบบตายตัวนะมันเป็นภาวะที่เรารู้สึกว่าคนที่ใช่ทำยังไงมันก็ใช่คนที่ไม่ใช่ทำยังไงมันก็ไม่ใช่ฉันรู้สึกอย่างเดียวว่าสิ่งที่ฉันเลือกคือดีที่สุดดังนั้นค่ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีเป็นคนที่มีแพทเทิร์นตายตัวอยู่แล้วกับความรักว่าโอเคคือฉันชอบแบบนี้ก็คือชอบแบบนี้แต่ว่าถ้าใครเข้ามาหรือความรักที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะฉันคิดว่าฉันเปิดใจได้ฉันโอเคฉันอยู่ได้ฉันดูดีฉันดูดีๆแล้วว่ามันแบบสามารถที่จะไปต่อได้คนกลุ่มที่หนึ่งค่ะเลยมีภาวะที่อันนี้ต้องบอกว่ามีความเจ็บมาเยอะนะคะมีเรื่องของอดีตค่อนข้างเยอะด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่อย่างที่คุณเปิดใจกับทุกๆเรื่องเปิดใจกับทุกๆความรักที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเนิ่นนานมาแล้วก็ยังจำฝังใจคือคุณไม่เคยลืมอดีตอ่ะพูดเลยแต่ว่าเป็นอย่างนึงคือไม่ได้ไปจมอยู่กับอดีตนะแต่แค่ไม่ได้ลืมอดีตถ้าให้นั่งเล่าเรื่องอดีตเนี่ยเล่าเป็นฉากๆอ่ะคนหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของความรักเขาเรียกว่าเป็นคนที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรักค่อนข้างเยอะพอตัวเลยนะจ๊ะสำหรับกลุ่มที่หนึ่งแล้วกับคนนี้มันก็เป็นความคิดนึงที่เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เขาอ่ะเราอยากแบบอยากให้เขาเป็นประสบการณ์ดีๆของเราเราไม่อยากให้เขาเป็นประสบการณ์แย่ๆของเราสำหรับคนที่มีใครคนนึงนะหรือว่าคิดถึงคนคนนึงอยู่ทีนี้อลิสจะมาดูอีกฝ่ายนึงบ้างนะคะฝ่ายของแฟนคุณหรือคนที่จะมาเป็นแฟนคุณเนี่ย
ทัศนคติเขาจะต้องเป็นยังไงเขาจะมีภาวะแบบไหนถ้าคนที่คุณคิดเป็นตามนี้นะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นคนที่ใช่เลยก็ได้นะอันนี้ต้องบอกว่าคนที่เหมาะกับคนกลุ่มที่1แล้วก็ความคิดของคนนั้นเนี่ยเป็นภาวะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นคนเชื่องช้าเป็นคนที่รู้สึกว่าทำอะไรก็ได้ที่รู้สึกอยากจะทำเห็นไหมมันมีพาร์ทเหมือนกันอยู่อย่างนึงคือแบบยังไงก็ได้ที่อยากจะเป็นยังไงก็ได้ที่อยากจะทำแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังพูดกำลังทำอะไรออกมาเนี่ยมันทำให้เขาแบบมั่นใจแล้วจริงๆดังนั้นเนี่ยคู่ของคุณหรือแฟนของคุณที่จะมาเป็นแฟนคุณหรือคนที่คุณคิดเนี่ยเขาค่อนข้างเริ่มต้นแล้วนะเออมันมีการเริ่มต้นเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่คุณดูคลิปอลิสหรือคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะดูในช่วงไหนก็แล้วแต่ค่ะเว้นไปประมาณสักประมาณ 3-4 เดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากมากเลยนะแต่ด้วยที่ภาวะของเขากับของเราเนี่ยมันยังมีการขัดแย้งกันอยู่อาจจะเป็นด้วยที่คุณเจอเรื่องเก่าๆเขาก็มีเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะช้าหรือคิดตามไม่ทันเป็นคนที่โฟกัสได้ทีละเรื่องก็เลยทำให้คุณกับเขาเนี่ยอาจจะช้านิดนึงแต่ก็เดี๋ยวไปดูกันไปดูในเรื่องของความคาดหวังดีกว่าความคาดหวังในความรักครั้งนี้หรือสิ่งที่มันรู้สึกว่าทำยังไงให้ความรักมันแบบเกิดขึ้นกับคนที่คุณคิดด้วยหรือใครที่โสดเนี่ยมันจะให้แบบเห็นอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะสิ่งที่ตัวของโซพูดเนี่ยอลิสคิดว่ามันเป็นภาวะหนึ่งที่คุณต้องกล้ากลุ่มหนึ่งต้องกล้าคุณมีประสบการณ์เยอะค่ะนั่นแหละที่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณไม่กล้าความสัมพันธ์ของคุณความคาดหวังของคุณอ่ะมันได้แต่คาดหวังแบบลมๆแรงๆพูดตรงไปตรงมาดีนะคุณยังลมๆแรงๆกับเขาคุณยังรู้สึกความรักมันยังไม่กล้าเสี่ยงยังไม่กล้าลองฉันรู้สึกฉันคาดหวังกับมันนะแต่ฉันไม่โดดอ่ะถ้าเธอบอกให้โดดฉันก็ยังไม่โดดเธอบอกให้ไว้ใจฉันก็ยังไม่ไว้ใจเพราะคนกลุ่มที่หนึ่งเองอะค่ะยังมีภาวะที่เลยรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ปล่อยสุดจริงๆอ่ะคุณมีของแต่คุณไม่ปล่อยสุดแล้วคุณก็ยังเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนของคุณได้คุณรู้ดีเลยว่าเขาน่าจะเป็นคนของคุณได้แต่ที่มันเป็นไม่ได้เพราะใจของคุณมันไม่ได้กล้าพออ่ะสำหรับมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรามาดูในตัวของโอกาสละกันแล้วโอกาสที่จะพัฒนาโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันกับเขาเนี่ยจะได้เป็นแฟนกันไหมอันนี้ต้องบอกว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ย50-50เพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขาด้วยค่ะเพราะคุณเพราะคนกลุ่มที่หนึ่งเองก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเองมากพอว่าเราจะมีความรักได้หรือเปล่าเราจะเริ่มต้นที่จะดูแลใครได้จริงๆไหมเรายังพะวงไปเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคิดไปก่อนคิดไปถึงข้างหน้าว่าแบบเดี๋ยวถ้าเขาเป็นแฟนฉันนะเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาจะต้องทำแบบนี้ถ้าใครมาอยู่ข้างๆฉันเขาน่าจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้คือแบบวางเป็นช็อตอย่างเงี้ยไว้เลยจนทำให้คุณเองรู้สึกว่าแล้วถ้าเขาทำไม่ได้ฉันจะรับได้ไหมอ่ะดังนั้นค่ะอลิสถึงมองว่านะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกับเขาอะค่ะ50-50เลยซึ่งมันเยอะนะอลิสต้องบอกมันเยอะนะเว้ยจริงจังไปว่าที่มันเยอะก็เพราะว่าหนึ่งมันก้าวข้ามผ่านเรื่องบางเรื่องไปแล้วเพราะว่าอะไรเขารู้สึกดีกับคุณไงอะถ้าทุกคนคิดว่าแบบเอ้ยอลิสแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับเราเขาคิดยังไงอ่านมาถึงตรงนี้แล้วอะอลิสคิดว่าคนกลุ่มที่หนึ่งน่าจะเข้าใจดีเพราะว่ามันเกิดจากทัศนคติของเราที่เราไม่ได้กล้าด้วยรู้สึกยังไม่พร้อมจริงๆรู้สึกแบบว่าต่อให้อลิสบอกว่าคุณเดินไปบอกชอบเขาตอนนี้เลยคุณก็ไม่ไปกลุ่มหนึ่งคิดเยอะคิดแยะคิดแบบคือทุกอย่างจะต้องแบบมั่นใจแล้วจริงๆถึงจะทำอะซึ่งนี่แหละค่ะมันเป็นภาวะของการเกิดปัญหาในความสัมพันธ์จริงๆถ้าคุณจะไม่ได้เขาถ้าคุณจะไม่ได้เป็นแฟนกันอะมันก็กลับกลายมาเป็นมิตรภาพที่ดีได้นะคะมันจะจบแบบไหนความสัมพันธ์นี้จะจบแบบไหนจบสามารถจบยังไงก็จบสวยอะกลุ่มที่หนึ่งอะเพราะลิรู้สึกว่าคนกลุ่มที่หนึ่งเขาจะรู้สึกเองได้ว่าถ้าคนเนี้ยใช่แต่มันใช่ในพาร์ทแค่กำแพงเท่านี้เขาไม่สามารถมาอยู่ในกำแพงชั้นในของฉันได้เขาเข้ามาได้เท่านี้จริงๆแล้วฉันรู้สึกว่ามามากกว่านี้มันดูเป็นสิ่งที่ฉันไม่โอเคแล้วกลุ่มที่หนึ่งจะแบบตัดทันทีแต่ก็ต้องบอกอย่างนึงนะคะว่าตัวคนกลุ่มที่หนึ่งอลิสขอแนะนำละกันทุกเรื่องคือการเสี่ยงทุกเรื่องคือประสบการณ์ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์มาก่อนคุณก็คงไม่เป็นแบบนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าแบบก็เรามีประสบการณ์ไงอลิสเราถึงไม่กล้าที่จะแบบไปต่อหรือแบบเฮ้ยแม่หนูแบบเจ็บมาเยอะมากหนูไม่กล้าที่จะรักแต่ทำไมหนูต้องเอาประสบการณ์อดีตมาตัดสินทำไมเราต้องเอาเรื่องของคนอื่นมาตัดสินกับเรื่องของปัจจุบันบางครั้งเราแค่เอามาเป็นตัวเปรียบเทียบได้แต่ไม่ใช่เป็นตัวตัดสินแยกตรงนี้นิดนึงเพราะหลายคนเนี่ยเปรียบเทียบไม่พอตัดสินไปด้วยแล้วก็คิดเลยแบบโหอ้าปากมาเห็นลิ้นไก่เลยว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้คุณตัดสินเร็วเกินไปตัวประสบการณ์คุณเยอะเกินไปแล้วถ้ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยแบบเปิดใจได้นะอลิสต้องบอกเลยว่า
กลุ่มนี้ไม่ยากไม่ยากเลยเพียงคุณเปิดใจคือแบบไม่ต้องมาถามอลิซเลยนะว่าแบบจะคบเราดีไหมจะเป็นยังไงต่อไปคือมันไม่เกี่ยวกับว่ามันจะดีไหมอ่ะมันเกี่ยวแค่ว่าวันนี้คุณกล้าแล้วพร้อมหรือยังถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะมีความรักจริงๆอ่ะอลิซขอพูดไว้เลยว่ากลุ่มหนึ่งยังไม่ควรสารภาพรักไม่ควรไปต่อกับคนนี้แต่ถ้าคุณฟังอลิซจบแล้วแล้วคุณรู้สึกได้ว่าแบบคนนี้แม่งใช่อ่ะคนนี้แม่งได้แล้วก็ตัวคนที่ไม่มีความสัมพันธ์อ่ะคุณรออีกนิดนึงเพราะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยอีกไม่นานค่ะจะมีคนเข้ามาแล้วทำให้คุณเกิดสภาวะนี้แหละแล้ววันนั้นคุณจะได้ยินเสียงอลิซไปแววๆว่าแบบกล้าพอไหมลองเสี่ยงดูไหมถ้าคุณลองเสี่ยงดูกล้าดูเชิญเลยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงค่ะคนกลุ่มที่หนึ่งไม่น่าจะติดเป็นความโสดนะที่อลิซเห็นนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะในภาพรวมที่อลิซอ่านไปสรุปแล้วกลุ่มที่หนึ่งมีโอกาสได้คบเป็นแฟนกัน 50% เลยแต่ 50% นี้อลิซให้ how to ไปหมดแล้วให้ความคิดและการปรับจูนตัวเองอีกนิดนึงแล้วลองไปใช้กับเขาจะจีบเขายังไงให้รู้จักก่อนกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยควรจะรู้จักคนคนนั้นน่ะให้ดีพอมากกว่านี้ก่อนที่จะสารภาพรักอะไรออกไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะลิซแค่อยากแบบเอาประเด็นความรู้สึกแล้วทัศนคติมาพูดกันจริงๆแล้วถ้าคุณปรับได้คุณก็ยิ้มได้แน่นอนเหมือนอลิซนี่แหละอู้โอเคค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันยังไงก็ถ้ามีอะไรที่พูดไปแล้วไม่ถูกใจอลิซกราบขอโทษได้จริงๆนะคะแล้วกลุ่มหนึ่งมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะวันนี้ก็บายค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มต่อสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2กันนะคะไม่ต้องแปลกใจนะทำไมฉากเปลี่ยนไปพอดีต้องเดินทางกลับมานะแต่ไม่เป็นไรเราคอนติเนียกันได้นะคะอ่ะมาดูสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2นะอย่างแรกอลิซดูในเรื่องของทัศนคติความรักของคุณก่อนความคิดความรู้สึกที่มีต่อเขาอะไรต่างๆนะสิ่งนึงเนี่ยคนกลุ่ม2ตอนนี้คือความไม่แน่นอนเลยมันเกิดความไม่แน่นอนในความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าความรักมันคืออะไรอ่ะนิยามไม่ได้เลยกลุ่ม2คือแบบคือรักก็คือรักรักก็คือแบบมันคงต้องไปตามความรู้สึกของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้คนกลุ่ม2นี่ต้องบอกนะว่าคุณค่อนข้างทั้งฟุ้งทั้งมีความรู้สึกแบบไม่แน่นอนในตัวเองอย่างแรกที่เรารู้สึกได้คือไม่แน่นอนเลยแล้วตัวเนี้ยตอนเนี้ยมันก็เลยส่งผลถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่คุณชอบอยู่แอบชอบหรือคุยอยู่เนี่ยมันเกิดภาวะที่คุณกินไม่เข้าคายไม่ออกไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ไม่แน่ใจในความรักไม่คิดว่าความรักจะเริ่มต้นได้จริงๆด้วยมันจะมีภาวะแบบคิดไปเองเยอะอะที่อลิซรู้สึกมันจะคิดไปเองเยอะต้องระวังตรงนี้นิดนึงแล้วก็ถ้าถามว่าในด้านดีๆคนกลุ่ม2เขาเรียกว่ารักใครมันรักเลยรักใครมันรักจริงแล้วมันก็รู้สึกว่าฉันอยากจะดูแลเขาฉันอยากจะทำได้เต็มที่ฉันอยากเป็นในสิ่งที่เขาต้องการอะไรเงี้ยพวกกลุ่ม2จะเป็นในพาร์ทประมาณนี้นะคะคือสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองตามคนรักได้ทีนี้เรามาดูฝั่งเขาบ้างนะคะใครที่มีตัวละครเนาะหรือใครไม่มีตัวละครเนี่ยเราก็จะมองว่าคนที่จะเข้ามามันจะเป็นยังไงแต่คนที่คุณคิดถึงอยู่อะค่ะเขาค่อนข้างเป็นคนที่แบบว่าเก็บรายละเอียดทุกๆอย่างในชีวิตคือเขาจะไม่ค่อยแบบปล่อยข้ามหรือปล่อยผ่านกับเรื่องอะไรเขาจะรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องของเขาเรื่องนี้ที่ผ่านเข้ามามันเป็นจุดหนึ่งในความสัมพันธ์ในชีวิตเขาเขาจะรู้สึกเก็บกับทุกเรื่องดังนั้นการที่คุณเข้ามามีบทบาทในชีวิตเขาอ่ะเขาได้เก็บคุณมาไว้แล้วคุณคือส่วนหนึ่งในชีวิตเขาแล้วตอนนี้นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตซึ่งมันยังไม่ได้บอกว่าเขาแบบเต็มที่กับเรานะแต่ทัศนคติของเขาคือเขาอยากเก็บทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บอกอะทุกอย่างที่ผ่านมาเขาจะเลือกแล้วเขาจะเก็บมาไว้หมดแล้วค่อยขัดทิ้งทีหลังดังนั้นใครที่กำลังแบบคุยอยู่หรือแบบกำลังแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยหรือคิดว่าคนเนี้ยเราต้องดูเขาอีกนิดนึงนะเพราะว่าความรู้สึกของเขาอะยังมีความไม่แน่ไม่นอนแล้วก็เป็นคนช่างเลือกความรักด้วยความรักที่ได้มาไม่ว่าคนตรงหน้าจะเป็นยังไงเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องได้คัดกรองก่อนเขาจะต้องเลือกก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนตรงนี้แหละที่ทำให้เห็นในทัศนคติของเขานิสัยใจคอของเขาค่อนข้างชัดเจนนะที่อลิซรู้สึกได้มันชัดเจนในภาวะที่เขารู้ว่าเขาต้องการความรักแบบไหนแต่ว่าเขาต้องการที่จะเป็นผู้เลือกดังนั้นเขาจะเก็บทุกอย่างไม่ว่าได้ใครมาชอบเขาก็จะเก็บมาอยู่ในสต็อกเขาหมดอ่ะแหละเก๋ว่ะหล่อรักเลิศสวยอย่างนี้เหรอแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วความดีของเขาหรือว่าด้านดีของเขาดิคิดว่าเขาเป็นคนพิถีพิถันเอาใจใส่ถ้าใครได้คนนี้มาเป็นแฟนนะคนที่คุณคิดถึงอยู่อ่ะเ
ขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดคุณได้หมดดังนั้นคุณเองอาจจะเป็นพาร์ทอึดอัดแทนก็ได้ที่แบบว่ามันเก็บทุกเรื่องเลยเรื่องบางเรื่องคือแบบลืมๆไปบ้างก็ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ละกันว่าในตัวความหวังแล้วสิ่งที่มันทำยังไงให้ความรักครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วมันมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าคนกลุ่ม2กับคนที่คุณคิดถึงอยู่อ่ะมันไปกันได้แต่มันต้องไปแบบเบาๆอ่ะเคยฟังเพลงเบาๆของซิงคูล่าป่ะเออคุณลองไปฟังเพลงนั้นอ่ะมันต้องเป็นฟิลนั้นอ่ะค่อยๆแลกกันเบาๆอันดัดอ่ะเอออะไรรู้สึกว่าเหมาะกับภาวะคนกลุ่ม2มากคือห้ามรุนแรงห้ามพุ่งห้ามบีบห้ามรัดห้ามเค้นความรู้สึกคือมันเป็นความคาดหวังในเรื่องที่อลิคิดว่าทั้งเขาและคุณก็คาดหวังแบบนี้เหมือนกันคือมันไม่จำเป็นต้องหวือหวาจนแบบทุกอย่างมันจะต้องแบบเพอร์เฟกอ่ะแต่มันคือแบบเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนแก่รักกันแบบเบาๆนี่คือความคาดหวังของเขาและเรานะเราไม่รู้หรอกว่าตัวกลุ่มสามตัวกลุ่มสองเนี่ยจะคิดแบบที่อลิซพูดหรือเปล่าแต่ลิคิดว่าถ้าคุณไม่ได้คิดแบบเนี้ยก็ต้องเป็นฝั่งนั้นที่คิดแบบนี้แล้วถ้าเขาคิดแบบเนี้ยคุณรับได้ไหมเพราะเขาเป็นพวกเบาๆโอเคป่ะเขาเป็นพวกเบาๆแต่ว่าถ้าคุณคิดแบบที่อลิซพูดอยู่เนี่ยถ้าเขาคิดด้วยเรามองว่ามันไปได้เพราะทีนี้ค่ะเรามาดูใบนี้กันในตัวของใบเนี้ยมันมองว่ามันเป็นภาวะความสัมพันธ์ที่เขาเปิดใจแล้วมีโอกาสที่เขาจะพัฒนากับคุณเขาเปิดใจอ่ะแต่ว่าถามว่าได้คบไหมอลิซต้องบอกว่าคู่นี้ใช้เวลามากเสียงเริ่มหายแล้วเห็นนะใช้เวลาแล้วก็ค่อนข้างเดินตามจังหวะของหัวใจอุ๊ยทำไมฉันพูดกลุ่ม2ได้แต่ละเรื่องนี่เป็นเรื่องเพลงได้หมดเลยนะกลุ่ม2มันเป็นพวกอาร์ติสต์แหละมั้งคิดว่านะเป็นพวกอาร์ติสต์เป็นพวกที่แบบมีความรู้สึกเป็นของตัวเองเอาความรู้สึกเป็นตัวนำเอาหัวใจเป็นตัวนำดังนั้นเนี่ยอลิซมั่นใจว่าคนกลุ่ม2เวลารักใครอ่ะมันคือรักจริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่หลงไปชั่วขณะนึงมันอาจจะมีชั่วขณะนึงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดอะไรประมาณนั้นเลยทำให้ความรู้สึกที่เขาแสดงออกมาแล้วก็ภาวะในอนาคตคิดว่ากลุ่มนี้ถ้าจะเป็นแฟนกันอ่ะเป็นได้แต่อาจจะต้องใช้เวลาเกินแบบ 5-6 เดือนประมาณนั้นคืออาจจะเริ่มต้นจากการคุยกันก่อนกว่าจะคำว่าแฟนจริงๆกว่าจะได้เปิดตัวกว่าจะได้อะไรอ่ะใช้เวลา6เดือนถึง1ปีเลยแต่ว่าในช่วง3เดือนในช่วง 4-5 เดือนอ่ะมันเป็นช่วงการเปิดใจแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าศึกษากันด้วยนะต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็เตรียมศึกษาใจเราค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทีนี้สุดท้ายนะคะอลิซจะขอแนะนำแล้วกันสำหรับกลุ่ม2กับความรักครั้งนี้นะโอกาสคบมีถ้าถามว่า 100% กับกลุ่ม2อลิซขอให้ 30-40% ที่มันกำลังเริ่มต้นคือเขาเล่นด้วยกับคุณเขาเห็นคุณอยู่ในใจเขารู้สึกดีกับคุณเขารู้สึกบางอย่างกับคุณแน่ๆอ่ะคือกลุ่ม2ไม่ต้องไปมโนนะว่าเขาจะคิดกับเราไหมคือกลุ่มเนี้ยแม่งคิดกับคุณแต่แค่มันไม่ได้มั่นใจเพราะว่าอะไรเพราะตัวใบสุดท้ายลิสกลับเข้ามาคือคนเนี้ยมีปมนะคะคุณได้ความรักที่มีปมคุณได้ความรักที่อันนี้ต้องบอกว่ามันได้ทั้งความยั่งยืนแล้วก็ได้ถึงความแบบคือการเอาใจใส่จริงๆที่มันเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์อ่ะกลุ่มนี้มันคือความรักที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเทคแคร์การเอาใจใส่การมีช่องว่างและเว้นที่ว่างต้องไม่อึดอัดต้องไม่รัดจนเกินไปจำคำนี้ไว้เลยนะกลุ่ม2ไม่ว่าภายภาคหน้าคุณจะได้คบกับใครจะเป็นคนที่คุณคิดหรือเป็นคนที่คุณไม่ได้คิดถึงหรือว่าโสดอยู่แล้วมีคนเข้ามาคุณจะโดนบททดสอบในเรื่องของอดีตนะคะคุณจะเปรียบเทียบคุณจะคิดถึงอดีตแล้วเข้ามาตัดสินกับพาร์ทปัจจุบันแล้วเผลอไปแบบว่าตัดสินอนาคตไว้เลยอันนี้ต้องให้ระวังกลุ่ม2ต้องระวังเรื่องนี้เป็นหลักเลยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนเนี้ยที่คุณคิดอยู่อะค่ะมันมีโอกาสไปได้สูงและเป็นรักที่ยาวนานรักที่ยั่งยืนแต่รักที่ยั่งยืนถ้าไม่รักษาไว้อลิซช่วยไม่ได้จริงๆนะคะกลุ่ม2เพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกรรมเยอะกับเรื่องของความรักถ้าคุณรักแล้วคุณต้องยอมรับกับเรื่องของความเสี่ยงบททดสอบความเจ็บปวดถ้าคุณรับได้คุณพร้อมที่จะแบบโอเคไม่เป็นไรหรอกอลิซเราพร้อมนะจะเจ็บปวดแค่ไหนฉันก็พร้อมที่จะแบบไปกับเขาดูแลเขาอะไรเงี้ยตามนั้นเลยแต่ถ้าใครที่แบบว่าใจอ่อนแอฟังแล้วรู้สึกว่าหัวอลิซถ้าเป็นอย่างนี้เราแบบไม่นี่หรือเปล่าไหมมันเป็นสิทธิของคุณแต่สุดท้ายคุณต้องเลือกเอาว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในความรักคืออะไรกลับไปที่ใบแรกเลยขอย้ำกับคนกลุ่ม2กลับไปที่ใบแรกนะทัศนคติความรักของคุณมันยังไม่มีนะ
เปรียบเทียบกับคนที่เข้าหาคุณและความรักของคุณที่เข้ามาเนี่ยเขามีทัศนคติเขาชัดเจนอะแต่คุณนั่นแหละที่ไม่ชัดเจนแล้วถ้าคุณไม่ชัดเจนว่าความรักคืออะไรคุณไม่ได้นิยามกับมันจะเสียสละจะตั้งใจความรักคือการให้เกียรติอะไรก็ได้หามาสักจุดหนึ่งก่อนไม่ใช่ฟุ้งไม่ใช่มโนไม่ใช่คิดไปเองขอนิดนึงละกันที่เราพูดว่าคิดไปเองเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มสองจะแบบว่าน้อยใจนะทำไมแบบว่าหาว่าเราคิดไปเองหรือเปล่ามโนไปหรือเปล่าคือทุกกลุ่มสามารถมโนได้หมดเลยอันนี้ต้องบอกงี้แต่กลุ่มสองเนี่ยแค่หลงง่ายไปหน่อยเดินผิดทางเร็วไปหน่อยตัดสินใจเร็วไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็อยากฝากไว้กับคนกลุ่มสองนะคะดังนั้นกลุ่มนี้สรุปแล้วโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันนะคะมีโอกาส 30-40% ในช่วง3เดือน4เดือนประมาณนี้แต่ถ้าคุณอยากได้ความชัดความมั่นใจความชัดเจนรักที่สตรองใช้เวลา6เดือนถึง1ปีถ้าเขายังอยู่กับคุณ6เดือนถึง1ปีคนนี้คือแบบเลิศคือไปไกลรักที่ยั่งยืนของคุณมาแล้วนะคะดูในตรงเรื่องตรงนี้ไปแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยจริงๆนะคะอะไรที่ลิซพูดไปแล้วไม่เข้าใจหรือแบบว่าพูดจาวกวนอะไรเงี้ยลิซกราบขอโทษจริงๆนะคะแต่ถ้าใครชื่นชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้แบบว่ามีคลิปใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เข้ามาเจอกันคอมเมนต์พูดคุยกันได้ฝากกดติดตามเพจด้วยนะคะยังไงกลุ่ม2ก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะใครสมหวังแล้วก็กลับมาหากันด้วยนะกลับมาพิมพ์กันด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็Bye. เอาละค่ะเดินทางมาถึงกลุ่มที่3แล้วนะคะกลุ่มที่3เป็นยังไงบ้างอย่างแรกนะคะขอดูทัศนคติของคนกลุ่มที่3นิดนึงคิดอะไรอยู่นะคะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักยังไงอยากมีแฟนแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีใบแรกนะคะโซการ์ดเนาะโซการ์ดสวยไหมนี่แหละคือโซการ์ดจริงๆนะอะไรต้องบอกว่าคนกลุ่มที่3เนี่ยมีทัศนคติหรือความคิดที่ดูเป็นมิตรภาพอะเป็นความรักที่แบบเป็นมิตรภาพมีความรู้สึกดีๆให้กันชอบความรักที่รู้สึกว่าให้เกียรติกันกลุ่มเนี้ยจะเป็นพาร์ทแบบยังไงก็แล้วแต่นะเธอจะตรงสเปคไม่ตรงสเปคหรือว่าอะไรแต่ว่าจะแพ้คนที่แบบเจนเทิลแมนหรือแบบความเป็นกุลสตรีหรอไม่ใช่ดิมันก็คือการให้เกียรติอะการวางตัวชอบคนที่การวางตัวชอบความรักที่รู้สึกว่ามันพอเหมาะมันพอดีไม่ฝืนไม่เยอะแล้วรู้สึกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันมีระยะห่างให้รู้สึกหายใจหายคอสะดวกเขาจะชอบมากเลยสำหรับกลุ่ม3แล้วก็ในตัวของความรู้สึกกับคนคนนี้ที่คุณคิดด้วยอะค่ะมันส่งผลให้คุณเองยังกล้ากลัวด้วยมันส่งผลให้ความกล้ากลัวเพราะว่าคุณเองต้องการอะไรที่มันมีระยะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยคุณก็เว้นระยะเหมือนกันอะเลยทำให้บางทีอันนี้ต้องแบบระวังหน่อยนะจ๊ะสำหรับกลุ่ม3เองที่แบบว่าเว้นระยะจนเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบเธอรู้สึกอะไรเธอคิดอะไรอยู่มองตาดิแล้วถามตัวเองดูนะว่าคุณชอบเขาคุณอยากจะเดินทางไปกับเขาแบบไปต่อกับเขาเนี่ยยังไงบอกกับอลิซหน่อยทีนี้เรามาดูฝั่งเขาบ้างนะคะพอเรารู้ใจตัวเองมาแล้วอีกนิดนึงเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยเขาคิดในเรื่องของความรักยังไงสำหรับใครไม่มีตัวละครนะไม่ต้องงงนะเพราะว่าคลิปนี้อลิซคิดว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยน่าจะมีตัวละครกันอยู่แล้วซึ่งคนที่คุณคิดอยู่น่ะความรักของเขาคือความทุ่มเทคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยนะจะบอกให้สองคนเนี่ยเป็นความรักที่ต่างกันมากแค่ความคิดก็ต่างกันแล้วอะคิดอย่างนี้ทำแบบนี้คนกลุ่มที่3เป็นคนอึดๆเรื่อยๆเฉยๆแต่รักใครรักจริงรักแล้วรู้สึกว่าชอบความเป็นไมตรีจิตอะที่ดีฉันใช้ภาษาอะไรเดี๋ยวนี้ฉันใช้ภาษาอะไรแต่กับอีกคนนึงที่คุณกำลังคิดถึงอยู่เนี่ยเขากลับรู้สึกว่าความรักมันสมควรที่ต้องเป็นความรักที่ทุ่มเทกันสิทำให้เห็นสิเขาจะเน้นในเรื่องของการแอคชั่นมากๆเลยนะคะสำหรับเขาคนนั้นเนี่ยยิ่งคุณไม่แอคชั่นคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้เขาอะเพราะคนเนี้ยเขาดูจากการกระทำเขาดูความรักหรือดูคนจากการกระทำแต่ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณอะอันนี้ต้องบอกนะกลุ่ม3ก็ไม่ใช่ว่าไม่แอคชั่นหรอกแต่ความแอคชั่นของคุณมันยังกล้าๆกลัวๆยังแบบยึกยึกยักยักคือจะเข้าไม่เข้าแบบก้าวไป3ถอยมาอีก1อะไรเงี้ยจังหวะแบบช้าๆๆเข้าไปแบบตึ๊ดตึ๊ดแล้วก็ถอยมาเป็นแทงโก้หรือเปล่านะเลยทำให้เขาเองเนี่ยไม่ได้แน่ใจในตัวคุณแต่เขาอ่ะก็ดูแสดงแล้วก็พยายามออกนะอันนี้ต้องบอกว่ากับคนเนี้ยถ้าใครคุยกันมาแล้วเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะที่จะพัฒนาเพราะว่า2คนเนี้ยต่อให้มีความต่างกันอ่ะแต่ยังเป็นการที่พัฒนาได้แต่ว่าอันนี้แค่
แค่เกริ่นในเรื่องของทัศนคติมันสามารถปรับได้ดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันต่างกันมากดังนั้นในตัวกลุ่ม3ต่อให้คุณห่างแค่ไหนอะค่ะอะไรที่ว่าคุณคิดจะเข้าคือคุณก็แค่ลุยออกไปเพราะทีเนี้ยเรามาดูในตัวใบนี้มันส่งผลว่าแค่รักอะค่ะก็แค่แสดงออกกลุ่ม3อย่าพยายามโกหกตัวเองอย่าพยายามคิดว่าแบบเฮ้ยเราคงไม่ได้อะไรหรอกหรือเขาคงไม่ได้อะไรหรอกคิดแทนคิดเองตัดสินใจเองอันนี้จะเป็นพวกความแบบคนกลุ่ม3เป็นแล้วด้วยความคาดหวังในตัวของความรักนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่อนข้างจริงๆแล้วกลุ่ม3ไม่ได้คาดหวังมากว่าจะได้เขาได้ซ้ำที่มาดูคลิปอลิสก็มองว่านะกลุ่ม3เองเป็นกลุ่มที่เข้ามาดูว่าแบบได้ก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรคือแบบฉันโอเคฉันเดินต่อได้ฉันมีสต็อกบางคนมีสต็อกด้วยเด้ออะไรเงี้ยเลยทำให้บางทีแล้วคนกลุ่ม3อาจจะกลับไปเล่นอีกก็คือเปลี่ยนคนแล้วก็ไปเล่นเรื่องกลุ่มใหม่ว่าเออไอคนนั้นมันจะได้ไหมว่าเป็นแฟนกันสำหรับอันนี้เราก็เลยมองผ่านไปว่าเออมันผ่านมาแล้วผ่านไปเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านเข้ามาให้มีโมเมนต์ดีๆให้มีโมเมนต์การจดจำแล้วก็ผ่านไปแล้วกลุ่ม3เองก็เลยทำให้เขาอะรู้สึกว่าแบบกลุ่ม3เองไม่ได้จริงจังอะไรกับเขาเพราะว่าเราไม่ได้มีคนเดียวหรือเปล่าถ้ากลุ่ม3บอกเอ้ยอลิสแม่หนูมีคนเดียวหนูรักเขาคนเดียวหนูเพ้อเขาคนเดียวเนี่ยจริงๆลองไปทำสมาธิใหม่นะจริงๆเพราะบางทีแบบเราอาจจะตั้งสมาธิไม่ได้ดีจริงๆอ่ะเลยทำให้เราแบบมองข้ามไปอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ากลุ่มสามอ่ะจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้จริงจังมากกับความรักคืออย่างที่บอกเน้นในเชิงมิตรภาพเป็นหลักเน้นในเรื่องของระยะการมีระยะให้กันไม่ชอบให้ใครมากอดรัดฟัดเหวี่ยงไม่ชอบความรักที่แบบมายึกยือมางี่เง่ามาแบบมาชีวิตของฉันต้องเป็นของเธออะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบความรักคือการใส่ใจซึ่งกันและกันจริงแต่ความรักคือการให้เกียรติกันความรักคือการให้ระยะห่างกันที่แบบไม่ได้น่าอึดอัดจนเกินไปอันนี้มันเลยเป็นความคาดหวังของกลุ่ม3เราก็เลยมองว่าโอกาสที่จะได้เป็นแฟนหรือพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างยากกว่ากลุ่มอื่นทั้งหมดเลยนะคะกับคนนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าตกลงปลงใจที่จะเป็นแฟนจริงๆหรือแบบเป็นคนที่ใช่หรือคุณจะไปต่อกับเขาได้เพราะเรายังรู้สึกว่าพอคุณได้รู้จักเขาจริงๆแล้วอะเขาไม่ใช่คนที่คุณต้องการดังนั้นใครที่เพิ่งคุยมาแค่เดือนเดียวหรือเพิ่งเจอแค่มาอาทิตย์หรือ2เดือนนะเอาจริงแค่3เดือนก็ยังวัดใจไม่ได้เลยว่าคนนี้จะคบได้หรือเปล่าเพราะเรายังเห็นในเรื่องของแบบการแบบด้วยความที่คุณเว้นระยะคุณไม่ค่อยแบบว่าใส่ใจมากคุณไม่ค่อยที่จะแบบวิ่งเข้าหาหรือวิ่งเข้าใส่หรือเข้าตามอะมันทำให้เลยรู้สึกว่าเออก็คบกันไปคุยกันไปแบบสบายๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรือแบบเป็นเพื่อนแบบ friend with benefit อย่างนั้นอะเอออารมณ์เหมือนแบบยังไงก็ได้คือแบบไปเฮ้ไหนเฮ้นั่นคือไม่ได้แบบว่าสนใจกับความรักจริงๆอะไรเงี้ยดังนั้นเราเลยกลับมาในเรื่องของใบสุดท้ายนี่แหละค่ะว่าในส่วนของคนกลุ่ม3เองเนี่ยถ้าคุณคิดจะมีความรักก็คือมันจะต้องเป็นจังหวะที่น่าประหลาดใจในตัวคุณแน่ๆเลยเพราะคนที่คุณกำลังจะได้หรือคนที่คุณคิดถึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดแล้วมาดูในคลิปนี้แต่มันอาจจะเป็นคนใหม่คนข้างหน้าหรือย้อนเวลาไปคนเก่าก็ได้กลุ่ม3เลยจะได้แฟนถามว่ามีโอกาสได้แฟนอะค่ะมีแต่ลิศอยากให้กลุ่ม3เนี่ยหาตัวเองให้เจอก่อนว่าเราพร้อมที่จะแบบมีใครคนนึงมาอยู่โลกของเราแบบนิดนึงเปล่าอะเรารู้สึกดีไหมกับมีใครมาแบบเฮ้ยกินข้าวยังไปไหนบอกด้วยนะเออโทรหาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยกลุ่ม3พร้อมหรือเปล่าเพราะกลุ่ม3เองอยากมีแฟนนะแต่แค่รู้สึกว่าคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะใส่ใจหรือคุณยังไม่พร้อมที่จะแบบให้โลกส่วนตัวของตัวเองไปอยู่กับคนนั้นอะดังนั้นอะมันก็เลยทำให้เห็นนะว่าคนกลุ่ม3เนี่ยเวลาคุยมันจะเป็นพาร์ทรักๆเลิกๆอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาแบบ 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ใครที่เพิ่งเจ็บเพิ่งเลิกกับแฟนมาเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยมันยังเป็นภาวะที่แบบมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาขอมีคนมาอยากได้เป็นเราเป็นแฟนแต่คุณเองไม่ได้พร้อมที่จะมีใครจริงๆจังๆนะคะก็ฝากไว้ให้กับคนกลุ่มที่3ไว้นิดนึงว่าไม่ว่าคนนี้จะเป็นคำตอบตรงใจหรือไม่ตรงใจหรือสิ่งที่อลิสพูดไปมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้แต่ส่วนหนึ่งอลิสอยากให้คุณกลับไปฟังในเรื่องของทัศนคติที่อลิสพูดในตอนแรกในเมื่อคุณมีทัศนคติความรักโดยมิตรภาพอะค่ะอย่าทำให้มิตรภาพมันกลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีอะเพราะอลิสรู้สึกว่าความรักเมื่อเป็นมิตรภาพแล้วมันยังลำบากนิดนึงอะยังลำบากนิดนึงนะแต่ว่าถามว่ามันน้อยคู่มากๆจริงๆที่จะแบบเปลี่ยนรักมาเป็นมิตรภาพเปลี่ยนจากมิตรภาพเป็นความรัก
ถ้าคุณยอมนะเนี่ยกลุ่ม3ขอพูดอีกนิดนึงนะคุณอาจจะได้เพื่อนเป็นแฟนหรือได้คนสนิทชิดเชื้อหรืออะไรประมาณนั้นนะมากกว่าคือคนที่แบบเหมือนเข้าใจอยู่เป็นเหมือนเพื่อนอยู่เป็นคนเคียงข้างอยู่เป็นโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรไม่ต้องคาดหวังกันและกันอันนี้จะได้สำหรับคนกลุ่ม3และอยากให้คนกลุ่ม3เนี่ยเปิดใจไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเพื่อนพาร์ทรุ่นพี่รุ่นน้องคือมันได้หมดไงเพราะว่ามันจะเกิดจากสภาวะของความสัมพันธ์อย่างอื่นก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นมาเป็นคนรักหรือแฟนแต่ถ้าใครตอนนี้คุยอยู่แล้วแบบมาฟังคลิปอลิสแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอลิสแปลว่าเราไม่ได้คบกับเขาหรออย่าเพิ่งคิดแบบนั้นอลิสอยากให้คุณทำใจให้สบายแล้วก็คือทำวันนี้ไปก่อนศึกษาเขาให้มากกว่านี้ถ้าคุณอยากได้คนนี้อลิสบอกแล้วว่าคนนี้เขาต้อง take action เยอะๆคุณต้องแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณนะทุ่มเทคุณนะใส่ใจคุณพร้อมที่จะแบบไปประคับประคองเขาเพราะคุณไม่ได้เป็นแบบนี้ไงไอ้คนที่คุณคิดมันก็เลยโอกาสที่จะเป็นแฟนกันอะมันเลยลำบากฝากไว้ประมาณนี้แต่ว่าสำหรับการที่จะมีแฟนหรือไม่มีแฟนอะกลุ่ม3มีแฟนแน่ๆแต่อาจจะไม่ใช่คนที่คุณคิดอยู่แค่นั้นเองนะคะอ่ะเอาเป็นว่าจบประมาณนี้ถ้ามีตรงไหนที่ตอบแล้วไม่ตรงใจฟังไม่รู้เรื่องแม่หมอเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยอลิสกราบขอโทษด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนฟังด้วยความสนุกสนานนะคะฟังด้วยความบันเทิงอยากให้มีความสุขมาเจอหน้ากันมาคุยกันแบบเนี้ยมีอะไรก็มาแบบคอมเมนต์พูดคุยมาระบายความรู้สึกหน่อยสิว่าเราไปเจอคนนั่นเป็นยังไงแต่อยู่ในขอบเขตของความสุภาพนะคะเราอยู่ในสังคมเดียวกันเราอยากให้คนมารักเราเราก็ต้องทำตัวให้น่ารักด้วยเหมือนกันนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ค่ะแล้วก็ไปดีกว่านะคะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย